ครับทีนี้มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มนี้เลยอันนี้นะครับปุ่มนี้คือปุ่ม Activate Edit Opacity นะครับมันใช้ทำอะไรก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับ Activate Edit Opacity 2ปุ่มนี้ผมจะสอนควบคู่กันไปเลยนะครับก็คือมันใช้งานร่วมกันนะครับปุ่มบนและปุ่มล่างเดี๋ยวลองกดไปตึ๊กสังเกตที่ตัวงานด้วยนะครับนี่ครับตัวชิ้นงานและตัวปุ่มครับเดี๋ยวลองกดปุ่มไปอีกทีนะครับผมให้กดปุ่มซ้ำปุ่มเดิมนะครับตึ๊กดูครับแล้วเดี๋ยวผมลองกดอีกทีก็ดูที่ตัวชิ้นงานด้วยนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มตึ๊กนี่ครับมันคืออะไรปุ่มนี้ใช้ในกรณีที่ตัวชิ้นงานเนี่ยครับประกอบด้วยชิ้นงานหลายๆชิ้นซึ่งทับซ้อนกันอยู่นี่ครับในส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อคนเนี่ยครับมันจะอยู่ในโหมดปกตินะครับแต่พวกเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่ในโหมดของอันนี้ครับโหมดทับเนี่ยครับซึ่งเวลาใช้เพื่อให้เราเห็นตัววัตถุที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้งานเฉพาะจุดได้โดยที่วัตถุที่มันใสๆอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาเอฟเฟกต์อะไรกับการทำงานนะครับเวลาเราทำงานและอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มล่างนี้นะครับปุ่มกดผมกดนี้ใช้ทำอะไรก็ลองกดดูนะครับตึ๊กใช่ครับมันจะเป็นโหมดการโปร่งใสเหมือนกันครับเราจะเห็นวัตถุ2อย่างเนี่ยทับซ้อนกันอยู่นี่ครับเหมือนกันเหมือนปุ่มแรกเลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนี่ครับลองกดปุ่มกดอีกทีครับตึ๊กนี่ครับใช้งานเหมือนกันนะครับก็คือให้วัตถุมันโปร่งครับวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยมันจะโปร่งอยู่แต่วัตถุที่ใช้งานเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบปกตินะครับก็คือมันจะทึบแบบนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ2อันนี้เลย